sky. Plus Style วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Playdo ซึ่งถ้าเอ่ยถึงชื่อนี้ก็คงจะต้องสะดุดหูของเรานักช็อปที่ชื่นชอบในสไตล์การออกแบบที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแต่มีกลิ่นอายของความย้อนสมัยอยู่ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแบรนด์นี้กันอย่างลึกซึ้งครับสวัสดีค่ะสุภลักษณ์สุภาพกุลนะคะจากแบรนด์ Playdo ค่ะPedro เป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศนะคะ เรามีสินค้าผู้หญิงผู้ชายนะคะกระเป๋ารองเท้าแล้วก็เครื่องหนังนะคะซึ่งแบรนด์ Pedro เนี่ยมาในประเทศไทยเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งเราได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะ Pedro เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่เป็นคนที่ชอบที่จะแต่งตัวนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างจะสูงนะคะเพโดเนี่ยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่ชอบออกไปบีซีนนะคะชอบพบปะคนชอบออกไปพาร์ตี้ชอบออกไปช้อปปิ้งชอบออกไปเจอไปพบไปทำสิ่งใหม่ๆชอบไปครีเอทสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบทำนะคะเห็นถึงรูปแบบการดีไซน์รวมไปถึงที่มาที่ไปของ Playdo กันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ทาง Playdo ได้คลอดออกมาให้กับเหล่านักช็อปได้เลือกหากันอย่างสมใจกันดีกว่าครับคอลเลกชันซัมเมอร์ของ Playdo นะคะตอนนี้เราจะเน้นความเป็นมินิมอลนะคะซึ่งเราจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีเงินนะคะเราจะเน้นความเก๋ความร้อนแรงของซีซั่นนี้นะคะโดยที่รองเท้าแตะเราจะเน้นความเรียบนะคะเน้นที่สีแดงฉูดฉาดสีน้ำเงินเราจะตัดไปด้วยกับสีเงินนะคะเน้นขอบความคมนะคะแล้วก็เน้นส้นตันหนาๆนะคะส่วนรองเท้าส้นสูงเนี่ยเราก็จะมีตัดขอบหมุดเล็กๆตามไปด้วยสีดำนะคะอันนี้คือจุดเด่นของซัมเมอร์นี้นะคะของ Pedro ค่ะPedro นะคะตอนนี้เรามีสาขาที่พัทยาบีชนะคะแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะคะสยามพารากอนนะคะถ้าสนใจ Pedro เข้าไปดูได้นะคะที่แฟนเพจของเรานะคะแล้วก็ Instagram Pedro Thailand ค่ะ